พลเอกสุรเชษฐ์หักพานโทรศัพท์มาหาผมบอกว่าให้ผมเป็นทนายช่วยเหลือเขาหน่อยผมก็ถามว่าเรื่องอะไรเขาก็บอกเรื่องที่เป็นข้อพิพาทนี่แหละครับเสร็จแล้วก็มีถึงลูกน้องด้วยผมไม่รู้จักบิ๊กโจ๊กเป็นการส่วนตัวไม่เคยคุยกันผมยังว่าเขาหลายครั้งในคดีมังกรฟ้าเลยครับที่ไปจับแถมมังกรฟ้าท่านคงจำได้แล้วหน่วยงานทั้ง3หน่วยงานเนี่ยแพ้ผมด้วยนะครับก็คือสตช.กระทรวงดิจิตอลและก็กองสลากแพ้ผม2ครั้งผมก็เลยบอกให้ไปเรียนมาใหม่ผมยังว่าดิซ้ำไปเพราะนั้นบิ๊กโจ๊กเนี่ยไม่ได้อยู่ในสายตาผมเลยณเวลานั้นแต่เราทำงานเสร็จแล้วเสร็จเลยเราไม่ได้คิดอะไรมากเขาก็โทรศัพท์มาหาผมหลังจากนั้นแล้ววันพุธก็เจอกันนะครับนัดคุยกันก่อนแล้วก็เจอกันแล้วเสร็จแล้วเราก็เลยนัดนักข่าวไปที่สโมสรตำรวจท่านลองนึกภาพไปดีนะครับเราก็ผมก็ให้สัมภาษณ์กับทุกคนรวมถึงตัวของบิ๊กโจ๊กด้วยนะฮะเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าให้ทนายอนันตชัยเป็นคนจัดการเห็นไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีพี่น้องสื่อมวลชนไปรอผมอยู่ที่หน้าบ้านผมไปออกรายการโหนกระแสแล้วมีคนอยากจะสัมภาษณ์น้องๆที่เป็นตำรวจ8นายแล้วจะให้ผมทำยังไงครับน้องๆเข้ามาอยู่หน้าบ้านผมเต็มเลยรอกันเป็นชั่วโมงเลยครับผมก็เลยบอกกับบิ๊กโจ๊กว่าเนี่ยน้องนักข่าวเขามาอยากจะได้ข่าวจาก8คนซึ่งผมก็ไม่อยากเปิดนะครับไม่อยากเปิดแต่ว่าเมื่อน้องๆอยากได้ข่าวผมก็จัดให้ผมก็เลยคุยกับบิ๊กโจ๊กว่าให้ช่วยมาหน่อยได้ไหมเนื่องจากน้องๆ นี่เขาอยากได้ข่าวเขาอยากเห็นหน้าเห็นตาตำรวจทั้ง8นายมีนักข่าวสำนักหนึ่งพูดถึงประเด็นนี้ครับว่าดูสิเอาผู้ต้องหามาโชว์ตัวเอามาประจานผมว่าไอ้คน2คนเนี่ยนะที่มันพูดเนี่ยมันมโนไปเปล่าเป็นคนที่ไม่รู้จักอะไรเลยนะครับเขาอยากได้ข่าวแล้วก็ออกมาให้คุณไปย้อนดูเลยว่าเป็นใคร2คนเนี่ยนะครับเอาละผมก็เลยบอกกับเขาคำหนึ่งว่าเวลาคุณไปจับเนี่ยคุณก็โชว์หน้าโชว์ตาแสดงผลงานแต่เวลาคุณถูกจับคุณหลบหน้าหลบตาเอามาเปิดเผยต่อหน้าสื่อมวลชนเลยนะครับนั่นแหละครับเขาก็มาเห็นไหมครับพี่น้องนักข่าวเพื่อนๆเนี่ยก็มานั่งรอจนกระทั่งถึงค่ำเลยอย่างที่เป็นข่าวนะครับถ้าผมไม่ได้เป็นทนายของบิ๊กโจ๊กไม่ได้เป็นทนายของน้องๆเขาเนี่ยทุกคนจะมาเลยครับไอ้คนที่มันคิดนะมันก็ปัญญาอ่อนสิ้นดีนะคือการเป็นทนายความเนี่ยผมอยากจะบอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีหนังสือแต่งตั้งทนายความครับการจะแต่งตั้งทนายความเนี่ยมันต้องอยู่บนศาลเขาเรียกใบแต่งทนายความส่วนการที่บิ๊กโจ๊กมาหาเราเนี่ยผมก็เป็นทนายความก็ให้คำปรึกษาในฐานะที่เป็นทนายความและนักกฎหมายมันก็เอาใหญ่เลยไอ้ทนายคนนี้ก็พูดใหญ่ด่าผมนะด่าผมเยอะแยะเลยครับเห็นไหมพูดอย่างนู้นอย่างนี้ไปนู่นเลยครับหาว่าเนี่ยผมมาโกหกตอแหลเอ้าอย่าลืมนะครับผมก็คือหมอความไงครับส่วนบิ๊กโจ๊กกับลูกน้องก็คือลูกความนะครับเมื่อลูกความเนี่ยมาหาหมอความป่วยครับอ้าวเราจะไม่ช่วยได้อย่างไรเราก็ต้องช่วยครับเขาหนีร้อนมาเพิ่งเย็นณเวลานั้นเนี่ยกับณเวลานี้เนี่ยผมอยากให้พี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนเนี่ยลองนึกดูครับว่าก่อนอนันตชัยจะเข้าไปในคดีบิ๊กโจ๊กเนี่ยกับพวกเนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไรคิดดูผมว่าคนที่มีสมองคิดได้ครับแต่ณเวลานี้เนี่ยสถานการณ์คลี่คลาย
นะครับทุกอย่างเป็นไปแฮปปี้เอนดิ้งครับผมจะไม่ใช่ทนายของบิ๊กโจ๊กเลยครับก็ถูกครับบิ๊กโจ๊กพูดถูกที่ว่ายังไม่ได้แต่งตั้งทนายเลยถูกไม่ผิดครับแต่ว่านัยยะสำคัญในการบอกกล่าวด้วยวาจาผมเป็นทนายของบิ๊กโจ๊กแล้วเป็นแล้วครับไม่ใช่ไม่เป็นไม่เป็นแล้วผมจะออกมาแอคชั่นขนาดนี้ได้ยังไงแล้วก็หาว่าบิ๊กโจ๊กเทเขาไม่ได้เทผมครับบิ๊กโจ๊กไม่ได้เทเราก็ยังคุยและสนทนากันอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างเลยไม่มีอะไรปัญหาอะไรเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอการเป็นทนายความเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องทำใบแต่งตั้งทนายความหรอกครับ